ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิลักษิตสมัยวันชาตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่ารองธุลีพระบาทที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศและความผาสุกของปวงประชาราษฎรสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชปฏิฐานที่มั่นคงแน่วแน่ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎรเพื่อให้ความสามัคคีนั้นเป็นกำลังในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชาและพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมาอีกทั้งพระบรมราชโองการที่พระราชทานเป็นแนวทางแก่ประสบนิกรได้นำมาซึ่งกำลังใจและก่อให้เกิดสติปัญญาที่ก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้จักตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสมหามงคลนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพระสงฆ์นิกรตราบกาลนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาในนามสมาชิกรัฐสภาและผู้แทนพวงชนชาวไทยล้วนมีความปลื้มปิติที่ได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัยวันชัตรมงคลที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ตลอดระยะเวลานับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการประการสำคัญทรงน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ปวงประชาให้สำฤทธิผลสมตามพระราชปณิธานตามที่ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปดังที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระบารมีแผ่ไพศาลทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระชาวทั้งหลายและประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาลโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะดังฝนทิพย์ชโลมดินทั่วถิ่นนี้พระเมตตาบารมีแผ่ไพศาลคือพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานยังพระศกทั่วพระทัยแผ่นดินช่วงวัฒนาสถาพรทั่วนครเรืองจรัสนิรัติสัยทะทรงเป็นดวงแก้วของผองไทยดุจหลักชัยร่มฟ้าสยามมินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสไลเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม